บังแจ็คแฉอัจฉริยะหวังจะตบซับแซนลั่นถ้าสุดทางผมเปิดคลิปเด็ดแน่บางแจ็คได้ออกมาไลฟ์สดล่าสุดเผยวันนี้จะมาคุยเรื่องแตงโมแบบละเอียดรูปภาพแต่ละภาพที่เราเจอและตามแผนที่โทรศัพท์ที่เราเจอทุกคนจะได้รับรู้ว่ามันเป็นอย่างไรบ้างโดยได้พูดถึงนายอัจฉริยะว่าเรื่องหลักฐานต่างๆผมส่งให้สส.เต้และสส.เต้ส่งไปให้อัจฉริยะส่วนไอ้อัจฉริยะที่พูดต่างๆว่าเราเข้าใจว่ามันอะหิวแสงแต่ไม่ได้ว่าแต่เราอะอยากให้มันพูดจาให้รู้เรื่องหน่อยบอกเลยว่าไม่ใช่ตัวบังแจ็คอัจฉริยะจะไม่มีทางเข้ามาในคดีนี้ได้หรอกคุณแม่จะไปแจ้งความอัจฉริยะอยู่แล้วแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่เข้าไปคุยกับคุณแม่เกือบ3เดือนผมเป็นคนคุยว่าให้คุณแม่ไว้ใจสส.เต้ว่าเอาอัจฉริยะเข้ามาเฉพาะเรื่องหลักฐานที่มีอยู่แล้วแต่เขาไปคุยอะไรกันมาอีกผมก็ไม่รู้ตรงนี้แต่ถ้าอัจฉริยะยังไม่หยุดพูดจาหมาเดี๋ยวเห็นดีแน่ไอ้คลิปต่างๆที่มีเดี๋ยวเห็นดีแน่บอกไว้ก่อนที่ผมให้สส.เต้เอาอัจฉริยะเข้ามาก็เฉพาะเรื่องหลักฐานที่มันเอาไปยื่น DSI ไม่ได้และอีกเรื่องที่เราไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องพูดในประเด็นที่ว่ากูไม่ให้ราคาพวก18มงกุฎมึงพิสูจน์ให้กูดูหน่อยไม่ให้ราคามันเพราะมันคิดจะไปตบทรัพย์เขาพอกูจำความจริงได้มันก็เลยโมโหกูโทรหาทนายไอ้แซนนั่นเสียงกูจริงแล้วเรื่องอัจฉริยะที่จะไปตบทรัพย์เขาที่มันมุ่งไปที่แซนคนเดียวเพราะเรื่องเงินแต่กูไม่เอาด้วยแค่นั้นกูผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ทุกคนพยายามเต็มที่เพื่อให้แตงโมได้รับความยุติธรรมแต่ไอเนี่ยจะไปตบทรัพย์เขาจะไปรับเงินมันไม่ใช่คลิปเสียงที่เคยคุยกับมันกูมีคลิปเสียงแต่ยังไม่ได้เปิดเผยแต่วันไหนที่กูสุดทางแล้วเห็นพิรุธแล้วกูเปิดแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ